แฟนคลับจับตาหรือนางเอกตัวท็อปช่อง7เตรียมโบกมือลาอีกรายกลายเป็นประเด็นที่แฟนคลับจับตาหนักมากเกี่ยวกับอนาคตในวงการบันเทิงของนางเอกสาวอย่างทัพทิมอัญญรินทร์นางเอกลูกหม้อมากฝีมือของช่อง7สีหลังสาวทัพทิมยังไม่มีชื่ออยู่ในโผล่ละครเรื่องใหม่ๆของช่องเลยสักเรื่องเดียวในขณะที่ละครในสต็อกของเธอนั้นก็ออนแอร์ไปหมดแล้วแม้จะยังคงมีงานพิธีกรโผล่ในรายการต่างๆทางช่อง7อยู่บ้างแต่ประเด็นนี้ก็สร้างความเป็นห่วงและกังวลใจในหมู่แฟนๆเป็นอย่างมากบางก็คาดเดา ว่านางเอกสาวเจ้าน้ำตาเบอร์ล่าสุดของช่อง7อาจตีปีกโบยบินเป็นนักแสดงอิสระไปอีกคนตามรอยนักแสดงช่อง7หลายคนที่แห่กันไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดในปีที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอการคอนเฟิร์มและยืนยันจากเจ้าตัวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ